ดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Nikon F90X นะก็จะมีรุ่นไอแบบเนี้ยมันจะเป็นพวกเรียก SLR นะครับถอดเลนส์ได้นี่ก็จะเป็นออโต้และกดตรงนี้นะครับหมุนตามเข็มนะครับก็ถอดเลนส์ได้ตรงนี้ก็จะมีโหมดซิงเกิลแมนนวลนะครับเดี๋ยวเรามากดเล่นกันอีกทีหนึ่งนะนะครับตำหนิตัวนี้ตรงด้านหลังนะครับตรงนี้เห็นไหมจะมีรอยสีมันลอกไปนะครับตรงนี้ก็ทำงานดีปิดฝาหลังนะครับเดี๋ยวผมใส่เลนส์นะครับก็เหมือนเดิมเอาจุดผมไม่แน่ใจว่าจุดสีเหลืองสีเขียวนะครับให้ตรงกับจุดสีขาวตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนทวนเข็มนะครับมันก็จะลงล็อกนะครับรุ่นนี้จะไม่มีแฟลชนะพวกกล้อง SLR ที่เป็นไฟฟ้าตัวโปรๆเนี่ยมันจะไม่มีแฟลชนะเราต้องซื้อแยกนะครับนะครับเปิดเครื่องแล้วตรงนี้ดันผิดฝั่งเดี๋ยวผมเริ่มตั้งแต่ใส่ฟิล์มเลยนะครับชิปเสียบเข้าไปเหมือนกล้องฟิล์มปกตินะครับนี่ประมาณนี้พอละแล้วก็เปิดเครื่องแง่กดที่1นี่ขึ้นเลข1แล้วนะครับนี่ก็เป็นโหมด M นะ F อยู่ที่8นะครับเราเลื่อนตรงนี้ได้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ F อยู่นี่เลื่อนตรงนี้ได้เลยข้างก็จะเปลี่ยนให้นะครับสปีดชัตเตอร์ก็ตรงนี้อ๋อนี่ผมปิดเลนส์นะครับนี้เป็นน่าจะเป็นออโต้นะเราปรับเป็นแมนนวลยังไงนี่ครับคำว่าตัว M เหรออ๋อใช่แล้วนะครับนะครับสปีดสูงสุดนะครับที่ 8,000 นะครับอาจจะไม่ได้ใช้นะเพราะมันสูงไปในความเป็นจริงนะอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ 4,000 นี้ก็ถือว่าสูงแล้วนะต่ำสุดที่เท่าไหร่เอ่ยโอ้เยอะน่าจะเป็น B นะนะครับอุ้ยโดนดับเบิลไปนี่กดค้างอีกทีหนึ่งมันชาร์จ30วิเหรอโอ้นานมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นปรับโหมดกดค้างนะหมุนนะครับออโต้นี่ผมไม่แน่ใจมันออโต้อะไรบ้างเนี่ย P เนี่ยเป็นออโต้นะครับแต่ว่ามันจะให้เราปรับ F ที่เท่าไหร่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะให้เราปรับ F ต่ำที่สุดนะครับ22นะมันถึงจะใช้ได้นะครับอันนี้มันปรับสปีดให้นะเดี๋ยวเราลองไปโหมดตัว A ตัว A เราปรับ F ได้นะอ๋อนะครับโอเคเก็ตแล้วกล้องก็ปรับสปีดให้เหมือนเดิมนะตัวเราเลือก F ได้นี่ Sync Flash ได้นะครับอันนี้ตัวตั้งเวลาถ่ายเท่าไหร่นะ5วิหรือเปล่าไฟสีแดงจะติดตรงนี้นะครับผมไม่ค่อยถนัดนะขอเปลี่ยนเป็นโหมด A เหมือนเดิมดีกว่านะครับปรับสปีดตรงนี้ปรับ Fก็ตรงที่เล่นเลยกอล์ฟฟิล์มกดเล่นอันนี้เลือกโฟกัสนะกระจายวัดแสงเฉพาะตรงกลางนะครับกดกอล์ฟฟิล์มก็ตรงนี้นะครับกดพร้อมกัน2ปุ่มมีปุ่มปรับ ISO ด้วยก็กด400แล้วกันชึบนี่กดค้างไม่ต้องค้างก็ได้นะครับนี่ชุบก็กลับครบแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคก็ทำงานดีแต่ว่าเนี่ยจะมีตรงนี้นะครับสีมันลอกเยอะหน่อย
เลนส์ก็ยังดีนะครับออโต้ก็ได้นะเป็นเลนส์คิสนะครับการทำงานก็ครบถ้วนนะครับเบื้องต้นขอบคุณมากๆครับ